ซึ่งได้มีการนัดหมายการชุมนุมครั้งต่อไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราจะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากันก่อนค่ะ13:19 เริ่มดีในการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะก็ได้ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อให้การชุมนุมราบรื่นไม่มีความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าจะได้รับชัยชนะโดยเร็วที่สุดค่ะกิจกรรมบนเวทีเริ่มต้นขึ้นค่ะมีการร้องเพลงสร้างความสนุกสนานให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด17:00 นแกนนำเริ่มขึ้นเวทีปราศัยชั้นนายวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยนายมานิชจิตจันกลับนายณัฐวุฒิไสเกลือนายวีระมุสิกพงศ์เนื้อหาการปราศัยบนเวทีเป็นการขับไล่รัฐบาลและแกนนำก็ได้บอกถึงเหตุผลของการเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกในการใช้เวทีสัญจรค่ะเนื่องจากพันตำรวจโททักษิณเคยประกาศว่าจะกลับมาตายที่แผ่นดินถิ่นอีสานและมีแผนการที่จะสัญจรในจังหวัดอื่นๆอีกค่ะเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดจันทบุรีจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และก็ลงไปภาคใต้ด้วยค่ะการชุมนุมเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโฟนอินเข้ามาในสถานที่การชุมนุมโดยบอกว่าเป็นการโฟนอินระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเดินทางไปประเทศไหนค่ะโดยมีเนื้อหาสาระพูดในเรื่องของการรัฐประหารวิพากษ์วิจารณ์นะคะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลในการกระจายเม็ดเงินแต่ไม่ถึงคนรากหญ้าโดยเห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ยั่งยืนค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้ปลุกระดมให้กลุ่มคนแสดงลุกขึ้นสู้และยืนยันว่ายังจงรักภักดีต่อสถาบันโดยอดีตนายกรัฐมนตรีใช้เวลาโฟนอิน20 นาทีค่ะต่อจากนั้นนายณัฐวุฒิไสเกลือก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยและก็ร้องเพลงสลับสับเปลี่ยนกันนะคะสร้างความคลื่นสนุกสนานให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นอย่างมากจากนั้นค่ะกลุ่มคนเสื้อแดงก็ได้เริ่มเดินทางทยอยกันกลับบ้านซึ่งส่งผลให้การจราจรโดยบริเวณรอบก็ค่อนข้างติดขัดค่ะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยค่ะตำรวจยังคงตรึงกำลังโดยรอบสถานที่การชุมนุมและรอบเมืองขอนแก่นเพื่อเฝ้าสังเกตการอยู่ค่ะในส่วนของบรรยากาศสดๆในขนาดนี้นะคะด้านหลังของดิฉันก็จะเห็นได้ว่าในสถานที่นะคะก็ทางด้านกลุ่มคนเสื้อแดงก็ที่จะทยอยเดินทางกันกลับแล้วสถานที่ในตรงนี้ค่ะก็เป็นในเรื่องของการเก็บสิ่งของของพ่อค้าแม่ค้าที่มาตั้งวางขายในวันนี้กันค่ะอย่างไรก็ตามค่ะยังคงต้องติดตามในเรื่องของการสัญจรนะคะของกลุ่มคนเสื้อแดงโดยวันที่14ก็จะมีแผนการไปที่พระนครศรีอยุธยาจันทบุรีค่ะซึ่งว่าในเรื่องของการโฟนอินของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรทางด้านแกนนำแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่าทุกครั้งที่มีการสัญจรไปจังหวัดไหนนะคะก็จะมีการโฟนอินของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรทุกครั้งค่ะและนี่ก็คือภาพรวมนะคะการชุมนุมกันของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ